้นฉบับคลิปจากนามักให้เสียงภาคไทยโดยโคนันโดณบ้านที่พ่อกับลูกเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานให้มึงดูดิสิพ่องกูจะโยนลูกบอลให้มึงดูนะพ่องพ่อต่างหากไม่ใช่พ่องพูดให้มันชัดๆหน่อยนะครับไอ้ลูกเหี้ยขอโทษครับจากนี้ไปผมจะพูดให้ชัดๆเลยแล้วกันพ่อมึงอะดูทรงแล้วลูกกลับไปพูดแบบไม่ชัดเหมือนเดิมดีกว่าไม่งั้นเราได้วางมวยกันแน่ลูกได้เลยครับพ่องโอ้าลูกโอ้ไม่นะลูกบอลฉันโอ้โหลูกบอลกูแม่งบุกหมดเลยไอ้ลูกเหี้ยมึงเล่นยังไงเนี่ยเฮ้ยลูกเหี้ยมึงรู้ป่าวว่าลูกบอลนั่นกูยืมเพื่อนมาฮะลูกบอลยืมเพื่อนมาล่ะครับพ่องอย่ามาตอแหลนะลูกบอลนี่อยู่บ้านเรามาตั้ง9ปีพ่อยังไม่เห็นเอาไปคืนเพื่อนเลยก็เพื่อนพ่อตายหาไปแล้วนี่แล้วหมาสีทอง2เม็ดในบ้านพ่อก็ยืมเพื่อนมาหรือเปล่าฮะแกรู้เรื่องนั้นได้ยังไงก็ในระหว่างที่ผมใช้บ้องตะลุยอวกาศจู่ๆผมก็ลอยไปเรื่อยๆแล้วผมก็ไปเจอห้องลับในบ้านของเราซึ่งในนั้นมันมีเม็ดหมาสีทองในตำนานอยู่มันเป็นเม็ดที่ใหญ่มากชนิดว่าดูชาตินี้ดีชาติหน้าแน่นอนหลังจากนั้นผมก็เก็บงำความสงสัยนี้มาโดยตลอดไม่น่าเชื่อว่าไอ้เด็กโง่นี่จะค้นพบห้องแห่งความลับในบ้านของเราจนได้พ่อเองก็อยากมอบมันให้ลูกแต่ทว่ามันยังไม่ถึงเวลากันสิกูร้องขนาดนี้ยังไม่สงสารกูอีกเหรอกันสิเอาละบอยฟังพ่อให้ดีนะพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งตัวลูกในตอนนี้นะยังไม่พร้อมที่จะรับพลังนั่นหรอกพ่อดูสไปเดอร์แมนมากไปหรือเปล่าครับอย่าขัดตอนกูพูดสิว่าบอยเดี๋ยวตบหัวทิ่มเลยแม่งเสือกรู้ดีอีกพ่อกำลังพูดบทซึ้งหูปากแล้วฟังนิ่งๆนายครับเพราะฉะนั้นล่ะบอยเมื่อวันที่เจ้าพร้อมพ่อจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเจ้าเพราะวินาทีที่เจ้าได้รับพลังนั้นเจ้าจะต้องพบกับข้อกรรมอย่างมากมายและเจ้าจะได้พบกับอาจารย์ของเจ้าเขามีชื่อว่าพระถังกะละมังหม้อและร่วมกันออกเดินทางไปยังชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกมันใช่เหรอวะทำไมรู้สึกเรื่องมันคุ้นๆอ๋อนั่นมันจากหนังเรื่องไฟหยิวนี่ก็บอกแล้วไงว่าอย่าขัดตอนกูพูดบอยมึงนี่ขยันขัดอารมณ์กูจริงๆกูกำลังซึ้งเฮ้ออะไรวะมะไม่จริงนะหรือว่าปิกาจูเจ้าพวกโปเกมอนมันบุกเข้ามาแล้วงั้นเหรอบ้านะมันควรจะใช้เวลาอีกสัก10ปีไม่ใช่หรือยังไงกันเปกาจูแกหนีไม่พ้นหรอกส่งไข่ของกูกลับมาเดี๋ยวนี้แม่งไอ้พวกเหี้ยกูเผลอหลับไปแป๊บเดียวแม่งแอบมาตัดไข่กูไปแต่เอาไปตั้งชื่อของเพชรมาสีทองนี่พวกมึงตลกกับกูเหรอแล้วเข้าบอยรีบกลับเข้าบ้านไปเดี๋ยวนี้แล้วปกป้องสิ่งนั้นไว้ให้ได้ไม่นะพ่อส่งไข่กูคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะจับมึงทำซอยโจ้ Do you understand โอ้โหแปลงฟันครั้งสุดท้ายตอนไหนเนี่ยไม่ได้แล้วฉันต้องรีบหนีไปเพราะเม็ดม้าสีทองนั่นคือความหวังเดียวของมนุษยชาติฉันจะไม่ยอมคืนเม็ดม้าสีทองให้พวกมันเด็ดขาดเออใครจับกูไว้เออปล่อยนะไว้ไอ้ปิกาจูจีนแดงใครบอกกูนี่แหละปิกาจูของแท้เอาล่ะบอกมามึงซ่อนไข่กูไว้ไหนไอ้ตายฉันก็ไม่มีวันบอกแกถ้างั้นก็เตรียมตัวเป็นซอยโจ้ไส้หัวเขียวอ้าวอายุยและแล้วจากเหตุการณ์การบุกโจมตีของเหล่าโปเกมอนในวันนั้นได้ทำให้บอยได้สูญเสียพ่อผู้เป็นที่รักของเขาไปมันทำให้ภายในจิตใจของเด็กหนุ่มนั้นเต็มไปด้วยความโกรธและความเกลียดและความเครียดแค้นต่อเหล่าโปเกมอนและเขาก็ได้สาบานกับตนเองสาบานกับใจของตนเองว่าสักวันหนึ่งเขาจะล้างแค้นเหล่าโปเกมอนนั้นให้จงได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของเชคเยเกอร์ชายหนุ่มผู้จะเป็นราชาของเหล่าไททัน